ดีค่ะเอิ้นพาพี่น้องมาสิเบ็ดน้องหน่อยเด้อจ้ะนี่ว่าหั่นได้ตั้งกองอยู่ได้2ตัวแล้วปลาช่อนดุกไหมอ่ะโอ้ดุกไงจ้ะโอ้ปลาดุกเอียงกับปลาดุกบ้านบ้านห้องไหมจ้ะโอ้ยฝนกระตกปลาดุกกระทึกโอ้ยปลาช่อนเนี่ยลื่นอีกแล้วเพื่อนเอาขอบตาไปพุ่นจ้ะอุ้ยเนาะอันนี้โตบ่ค่อยใหญ่ลื่นอีกอ่ะนู่นลื่นสะเบ็ดด้วยปาก นี่จ้ะโตบ่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ปลาช่อนยังเกาะอันทางมาเนาะข้างถนนนั่นได้ปลาคอ3ตัวแต่ปลาดุก2ตัวอยู่พุ่นก็กินดีอยู่เอิ้นก็อะไรหานั่นเอียงก่อนีมั้ยโอ้ย
ลุดไหมจ้ะโอ้ยเนาะกินจังได้บุ่นกินงึบอมเบ็ดไหมจ้ะป่านี่ขานลอกกระไดอยู่นี่จับปลาที่เอิญได้มาเนาะจ้ะได้บ่หลายเด้อจ้ะมื้อนี้เอิญหนาวฝนตกเนาะจ้ะเดี๋ยวตกเดี๋ยวแดดอยู่หั่นแหละแต่ว่าอันปลาดุกอันนี้แม่ปลาดุกบ้านเฮาแม่นบ่ปลาดุกอีหยังก็อันเพิ่นอยู่ในหนองข้างทางเด้อจ้ะเอิ้นนั้นยังอะไรหาที่แม่น้ําพุ่นแม่ถึงปลาในหนองข้างทางนี่กินดีดีปลาคอปลาดุกทั้งนั้นเลยปลาอื่นบ่มีเนาะไงเอิ้นน่ะเสียดายอยู่รักพี่เสียดายน้องเนาะก็เลยเป็นจังซี่ได้บ่หลายจ้ะได้อันหมอหุงเขานึงนี่ล่ะจ้ะเอิ้นหนาวเนาะเอิ้นก็เลยกลับมาก่อนบ่ไหวมื้อวานนี่เอิ้นก็ไปหาหน่อไม้อยู่เด้อจ้ะลงคลิปบ่ได้เพิ่นติดอะหยังก็เอิ้นลงได้แต่สอดคลิปสั้นๆเนาะเพิ่นติดลิขสิทธิ์ของอันอีหยังก็สวดมนต์แห่มั้ยเอิ้นก็เลยบ่ได้ลงเนาะมื้อนี้ไปตบป่าถ้าจังได๋คลิปนี้เอิ้นก็จะไว้ซ้ํานี้ก่อนเนาะจ้ะเนาะเอิ้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิ้นนําในเด้อจ้ะขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้าที่เมตตาเอิ้นมาตลอดเนาะจ้าสวัสดีค่ะ